รับสวัสดีครับพีทลูกหนังเรื่องราวข่าวสารนักเตะทีมชาติไทยวันนี้ขอเสนอสุภโชคสารชาติดาวเตะตัวเก่งทัพปราสาทสายฟ้าจอตะลุยเวทีเจลีกวันนะครับหลังมีรายงานข่าวว่าร่างสัญญายืมตัวของเจ้าตัวนะครับกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุภโชคสารชาติเตรียมย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปอยู่กับคอนซาโดเร่ซัปโปโรโดยสัญญายืมตัว1ปีครึ่งพร้อมมีออปชั่นซื้อขาดตามรอยชนะทิพย์เลยนะครับสำหรับสุภโชคมีส่วนสำคัญในการช่วยให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ไทยลีกและยังมีลุ้นแชมป์ช้าง FA Cup และลีกคัพอีกด้วยนะครับโดยล่าสุดมีรายงานว่าทางซัปโปโรเตรียมส่งผู้บริหารมาร่วมแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับเจลีกตอนนี้มีนักเตะไทยแค่2รายเท่านั้นคือชนะทิพย์สงกสินเล่นให้กับคาวาซากิปอนเตเรและสิทธิโชคพาโสกับ FC ลีกิวก่อนหน้านี้นะครับที่สั่งทิวาพลสังขพันธ์อดีตล่ามคู่ใจของเมสซี่เจชนาทิพย์นะครับและยังคงทำหน้าที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชฮอกไกโดคอนซาเลซัปโปโรเคยออกมาเปรยว่าเขาจะพยายามดึงนักเตะไทยมาสู่ทีมโดยที่สุภโชคสารชาติก็มีชื่อติดโผด้วยนะครับจากกระแสข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้สุภโชคสารชาติและอีกคนนึงนะครับสุพนัทเหมือนตาในกระแสข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเจ้าเช็คสุภโชคก็ได้ไปค้าแข้งในแดนปลาดิบในเล็กที่2อย่างแน่นอนซึ่งจากรายงานดังกล่าวนะครับได้มีการเปิดเผยว่าร่างสัญญาของสุภโชคสารชาติกับสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรนั้นได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่ากลางเดือนพฤษภาคมนี้ทางประธานสโมสรชื่อดังจากเจริกจะเดินทางมาประเทศไทยนะครับเพื่อทำการปิดดีลดังกล่าวให้เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการสุภโชคสารชาติตัวรุกสุดจี๊ดของทีมชาติไทยและสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไปวาดลวดลายได้มากน้อยแค่ไหนรอลุ้นรอเชียร์กันได้เลยนะครับมาต่อเรื่องที่2นะครับชนาธิปเจ็บยาวพัก2เดือนชวดช่วยช้างศึกคัดเอเชียนคัพและ FIFA Day ที่จะมาถึงนี้นะครับเจชนาธิปทรงกสินกองกลางตัวเก่งทีมชาติไทยของสโมสรคาวาซากิฟอนเตเรที่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่พบกับกวางโจว FC เมื่อวันเสาร์ที่30เมษายน2565ที่ผ่านมานะครับในศึก AFC Champions League 2022ซึ่งเจชนาธิปถูกเปลี่ยนออกนาทีที่13ก่อนที่ราสุดฟอนเตเรระบุว่าชนาธิปต้องพักนาน 6-8 สัปดาห์โหพระเจ้าหนักเลยนะครับหมดสิทธิ์ช่วยช้างศึกคัดเอเชียนครับแน่นอนแล้วทั้งนี้ฟุตบอลอาเซียนครับในรอบคัดเลือกทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม4นะครับจะมีโปรแกรมรองแข่งขันดังนี้นัดแรกวันพุธที่8มิถุนายน2565ไทยจะพบกับมันดีฟนัดที่2วันเสาร์ที่11มิถุนายน2565ทีมชาติไทยจะพบกับศรีลังกานะครับต่อมาวันอังคารที่14มิถุนายน2565ทีมชาติไทยพบกับอุซเบกิสถานนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญนะครับพบกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานด้วยและจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ก็น่าจะวัดกันอยู่ในเกมนี้แน่นอนนะครับโดยฟุตบอลอาเซียนครับในรอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มเข้ารอบและจะคัดทีมอันดับที่2ที่มีคะแนนมากที่สุดเข้ารอบ5ทีมจาก6กลุ่มนะครับเพื่อไปเล่นศึกเอเชียนครับรอบสุดท้ายก็ต้องรอลุ้นรอเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับดูได้ชอบใจฝากแมนไลค์ Subscribe อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทัพพีทลูกหนัง